ับทั้งหมดละครสวัสดีครับอยู่กับเบนซ์บายอู๋นะครับคลิปนี้อู๋จะพามารู้จักกับเจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium คันนี้กันนะครับในตัว Mercedes-Benz CLS คันนี้นะฮะก็จะเป็นโฉมสุดท้ายของ CLS แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีการควบรวมระหว่าง CLS C Coupe และ E Coupe ครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกันมากขึ้นครับว่าทำไมถึงเป็นรุ่นสุดท้ายครับผมอย่างที่อู๋เรียนแจ้งไปให้ทราบนะครับว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพาดูรอบคันกันครับภายนอกก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นรถสปอร์ตซีดาน4ประตูเสริมความหล่อด้วยดักเทลมีการต้านลมที่น้อยมากๆยางก็ยังเป็นยางรันแฟตนะครับคันนี้ถือว่าจัดเต็มมาให้และเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆครับเดี๋ยวพามาดูภายในกันต่อนะครับภายในก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นความสปอร์ตมากๆตัวแรงของคาร์ CLS คันนี้เลยครับและเบาะก็ยังเป็นฟิลบักเก็ตซีทด้วยครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับชุดกระจังหน้าจะได้ Star Pattern Grille แบบนี้นะครับและไฟหน้า Multi Beam LED ที่มีถึง84หลอดนะครับอันนี้เลยครับเสริมด้วยระบบ Adaptive High Beamส่วนฝากระโปรงจะเป็นทรง Power Dome อย่างนี้นะครับได้สไตล์สปอร์ตในความเป็นคูเป้นะแล้วก็ถัดขึ้นมาหลังคาจะได้ซันรูฟแบบนี้นะครับโดยที่รถตัวนี้ครับจะมีความสปอร์ตมากๆในสีขาวและสีดำจะได้เป็นเบาะแดงนะครับภายในส่วนถ้าเป็นสีเทาและสีบอลเงินนะครับจะได้เบาะเป็นเบาะหนังดำแนปป้านะฮะซึ่งก็จะทำให้ได้รับความหรูหราไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับ2สีนี้ถัดมากันที่ล้อนะครับล้อเนี้ยยางที่ให้มากับ CLS 220D AMG Premium จะได้เป็นยางรันแฟลตนะครับโดยที่ล้อหน้ากับล้อหลังขนาดไม่เท่ากันนะฮะล้อหน้าจะได้ขนาดยางอยู่ที่245/35ครับส่วนล้อหลังจะได้เป็น275/30ครับโดยขนาดยางที่ไม่เท่ากันนี้นะครับจะทำให้พละกำลังในการเหยียบคันเร่งแซงและการเข้าโค้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับและนอกเหนือจากความสปอร์ตนะครับในรถซีดานหรูคันนี้นะครับก็ยังมีความสะดวกสบายมาให้เพิ่มเช่นกันนะครับคือระบบ Hand Free Access นะครับในภาษาไทยเราจะเรียกกันว่าเตะเปิดนะครับอย่างนี้ครับเพียงพกกุญแจไว้ติดตัวนะครับก็จะสามารถเปิดประตูได้ง่ายๆนะครับหรือแต่ปิดนะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้มีกุญแจติดตัวแต่เราต้องการเพียงจะเปิดรถคันนี้เราก็มาแตะที่โลโก้รูปนี้ได้ครับรถก็จะสามารถเปิดได้เช่นกันครับผมและปิดก็ปิดที่ปุ่มนี้ได้บริเวณความจุนะครับด้านหลังรถก็มีพื้นที่จุสัมภาระให้ถึง520ลิตรเลยนะฮะแต่ว่าความจุนี้สามารถเพิ่มความยาวให้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะฮะต้องการจุถุงก๊อปหรือจักรยานก็สามารถทำได้ครับโดยการดึงสลักตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้เลยฮะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเบาะจะเป็นการปลดสลักนะครับตรงนี้ครับจะทำให้พื้นที่สัมภาระยาวไปถึงบริเวณที่นั่งเบาะหน้าเลยครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณตรงนี้จะเห็นว่ามีสลักให้ดึงลงมานะก็เป็นที่แขวนของใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยครับครับแล้วอู๋ก็เข้ามาอยู่บริเวณที่นั่งตอนหลังนะครับก็จะเห็นว่าเฮดรูมมันค่อนข้างพอดีนะครับเนื่องจากตัวอู๋สูงอยู่ที่181เซนนะฮะแต่ว่าช่วงบริเวณเล็กรูมนะครับยังเหลือพื้นที่ให้กับเบาะหน้ากับระหว่างเข่าเราซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำให้อู๋รู้สึกอึดอัดหรือไม่สะดวกสบายเลยครับครับแล้วก็นอกจากความสะดวกสบายที่ Mercedes-Benz เพิ่มมาให้แล้วนะครับก็คือ
บริเวณที่วางแก้วน้ำของเจ้าเบาะตรงกลางเนี่ยครับพอเราดึงลงมานะครับปุ๊บตรงนี้ครับจะมีที่วางแก้วน้ำเพิ่มมาให้อีก2จุดนะฮะโดยที่แก้วน้ำเราก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยและนอกจากนั้นนะครับภายในรถยังอำนวยความสะดวกให้กับที่นั่งตอนหลังนะมีแอร์หลังอยู่ที่ตรงกลางคอนโซลอีก2จุดครับพร้อมกับชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์จัดเต็มให้เลยครับและจุดต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่สำคัญสำหรับรถยนต์ดีเซลของ Mercedes นะครับในรถยนต์ Mercedes ทุกรุ่นนะครับปัจจุบันจะเป็นมาตรฐานยูโร6ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรปนะฮะที่รถดีเซลทุกคันจะต้องมีคือน้ำยา AdBlue นะครับน้ำยา AdBlue ในรถ Mercedes ก็จะช่วยทำให้สาร NOX ที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียนะครับเปลี่ยนแปลงกลายเป็นน้ำครับทำให้รถทุกคันที่มาจาก Mercedes ครับเหยียบคันเร่งแค่ไหนก็จะไม่มีควันดำออกมาครับครับแล้วตอนนี้อู๋ก็อยู่ใน Mercedes-Benz CLS 220 DAMG Premium แล้วนะครับจากที่นั่งโดยสารนะครับจะเห็นได้ว่าพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยในสไตล์ AMG นะฮะตรงนี้เป็นทรง D shapeและอันนี้เป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่ที่อยู่ในรุ่น EQS และ C350E นะครับการใช้เกียร์ของ Mercedes ก็จะเป็นก้านด้านขวาเนี่ยครับก้านด้านขวานี่ถ้าเกิดว่าเราจะไปข้างหน้าก็เหยียบเบรกแล้วกดลงเกียร์ว่างอยู่ตรงกลางแล้วก็ดันขึ้นจะเป็นถอยหลังครับส่วนจอดจะเป็นกดปุ่มนี้เข้าไปครับในห้องโดยสารนะครับคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรถที่จัดเต็มมากๆแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานในเมืองเนาะเขาก็จะจัดชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มาให้เลยนะครับและแอมเบียนไลท์ทั้งหมดของตัวรถนะฮะจะเห็นได้ว่ามีไฟที่ออกมาจากช่องแอร์นะครับในดีไซน์ของเทอร์บายเจ็ตครับผมส่วนต่อมานะฮะจะเป็นแท็กแพดนะครับที่อยู่บริเวณกลางคอนโซลซึ่งบริเวณแท็กแพดตรงกลางนี้ใช้คอนโทรลจอบริเวณตรงกลางนะฮะหรือถ้าเป็นคนขับรถก็จะสามารถควบคุมผ่านหลังพวงมาลัยด้านซ้ายได้ครับแต่ถ้าเกิดด้านขวาจะเป็นการควบคุมหน้าจอฝั่งหลังพวงมาลัยคนขับครับจอหลังพวงมาลัยก็จะเป็นเกี่ยวกับมาตรวัดต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวรถซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ให้คนขับรถควบคุมตัวรถจากพวงมาลัยได้เลยครับบริเวณคอนโซลตรงกลางแท็กแพดนี้นะครับก็จะมีชุดแท็กแพดที่ไว้คอนโทรลจอเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนโหมดนะครับการขับขี่ของรถตัวนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์รถนะครับตัวนี้เป็นระบบช่วยถอยจอดนะครับต่อมาเป็นระบบปิดเปิดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะฮะและปุ่มนี้นะครับคือปุ่มม่านหลังครับรูปเครื่องหมายปิดนี่นะครับเป็นเครื่องหมายที่ไว้ปิดหน้าจอบริเวณคอนโซลกลางนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานมันครับตรงจุดนี้เป็นจุดลดเพิ่มเสียงของวิทยุในตัวรถนะครับครับแล้วถัดมานะครับนอกจากบริเวณความสะดวกสบายของตัวรถด้านหน้าแล้วนะครับตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของตรงนี้นะฮะสามารถเปิดเก็บของได้ภายในนี้จะมีช่องเสียบ USB Type C ให้2จุดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB Type C 1จุดและช่องเสียบไฟที่เคเบิล12โวลต์อีก1จุดนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ผ่าน USB Type C บริเวณข้างหน้านี้ได้ครับบริเวณข้างบนตรงนี้สามารถกดเปิดซันรูฟได้นะครับโดยคลิกเดียวซันรูฟก็จะสามารถเปิดทำให้เรารู้สึกกว้างขวางในตัวรถได้ง่ายๆเลยครับและระบบกุญแจของรถคันนี้นะครับก็ยังเป็น Keyless Go นะครับเราไม่จำเป็นต้องกดปลดล็อกที่กุญแจได้เลยนะเพียงสอดมือเข้าไปครับรถเปิดพร้อมออกเดินทางครับไปกันครับเอาละครับแล้วเราก็ออกเดินทางเลยครับเหยียบเบรกตรงเกียร์นะครับตบลงเป็นเกียร์ดีขึ้นตรงนี้นะครับ
ตอนนี้หูอยู่ในโหมด Eco นะครับก็เป็นโหมดที่ประหยัดพลังงานสำหรับรถคันนี้ครับซึ่งอย่างที่แจ้งไปนะฮะว่ารถคันนี้สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง17กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งถือว่าสูงมากๆประหยัดมากๆในรถเครื่องดีเซล 2,000 ซีซีครับถัดมานะครับเดี๋ยวอู๋มาลองกันที่โหมดคอมฟอร์ตนะฮะโหมดคอมฟอร์ตก็เป็นโหมดที่ให้ความสะดวกสบายเหมาะการใช้งานมีอัตราเร่งที่สามารถแซงได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับกินน้ำมันมากไม่ได้ทำให้การขับของเรารุนแรงหรือมีพละกำลังในการแซงที่โฉบเฉี่ยวมากจนเกินไปนะครับดูมาลองที่โหมดสปอร์ตกันนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตและโหมดสปอร์ตที่หน้าจอจะขึ้นคำว่าสปอร์ตส่วนตรงหลังพวงมาลัยจะขึ้นเป็นตัว S อย่างนี้นะครับไปครับไปครับในโหมดสปอร์ตก็จะสังเกตได้ว่าอัตราเร่งเพิ่มเลยนะครับอันนี้อู๋รู้สึกได้เลยและนี่ก็เป็น Blind Spot Assist นะครับตรงสามเหลี่ยมสีแดงนะฮะที่บริเวณมุมกระจกถ้ามีเสียงสัญญาณเตือนแบบนี้คือมีรถในมุมอับห้ามออกครับนี่ก็เป็นโหมดเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องหลังก็จะทำงานแล้วก็เดินหน้าก็ยังติดอยู่นะฮะจะมีไกด์แดนซ์โชว์ให้เลยนะครับว่าเราถอยซ้ายถอยขวาเนาะนะครับกล้องรอบคันนะฮะรถคันนี้จบไปแล้วนะครับกับคลิปแนะนำ Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium คันนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่ออู๋เข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วพบกันครับครับสำหรับอู๋ก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยครับที่ Mercedes-Benz จะหยุดผลิตรุ่น CLS สำหรับรุ่นสุดท้ายนี้ราคาจะอยู่ที่ 4,640,000 บาทนะครับสำหรับ CLS 220Dส่วน CLS 53ที่เป็นเครื่อง AMG นะครับจะอยู่ที่ 5,880,000 บาทครับThank you.